าปะปนกรุบกรุบคเนียกระเทยขายข้าวสุรินทร์คือเราถูกวัฒกรรมมาตลอดเป็นแฟกต์ด้วยว่าชาวนายิ่งทำยิ่งจนแต่โอวาเรียนมาก็สุขเรียนมาก็เยอะฉะนั้นเราจะไม่เป็นชาวนาที่จนโอวาจะพยายามหาโซลูชันหาวิธีที่แบบไม่กัดก้อนเกลือไม่ปักกัดตีนถีบอ่ะชาวนามันต้องมีทางที่จะหาทางออกให้กับตัวเองได้โอวานะคะธนาวัฒน์จันนิ่มโอวาจากเพจโอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์ 100% หรือว่าที่รู้จักกันในกระเทยขายข้าวค่ะตั้งแต่แม่อายุ60แล้วอ่ะเราอายุ30กว่าแล้วอ่ะชาวนาจนยังไงอ่ะจนเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้ move on ไปไหนเลยมันคือแบบว่าบูชมพูฟอดอ่ะเป็นวงกลมอ่ะเข้าใจไหมเป็นวังน้ำวนเลยวนจนเชี่ยวอ่ะคือวนอยู่ในนี้จนอยู่อย่างนั้นแหละตามทฤษฎีของนิวตันอ่ะ action เท่ากับ reaction ถ้าเราอยากเปลี่ยน reaction เราต้องเปลี่ยน action ก็เลยลองไปเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำยังไงก็บอกว่าเราอ่ะเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนศึกษาตัวเองก่อนว่าตอนเราอยู่กรุงเทพเรากินข้าวแบบไหนกิโลเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูโอ้กิโลละ50บาททำไมเขากล้าขาย50บาททำไมแม่ฉันขายข้าวกิโลละแบบ5บาท8บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยข้าวเปลือกนะเงินไม่หายไปไหนหมดเราก็ต้องคิดได้แล้วว่างั้นเราเอาไปทำเองดีกว่าไหมกระเถิดก็เลยลองสีข้าวลองขายข้าวลองไล่ดูฟิกคอสต่างๆอ่ะว่าแบบมันหายไปไหนบ้างสิ่งที่เราต้องศึกษาคือเราต้องหา identity ของข้าวเราต้องหาความ unique ต้องสร้าง privilege เฉพาะเพื่อไม่ให้ไปชนกับ red ocean ที่แบบว่าการตลาดมากรายอ่ะเราทำยังไงที่เราต้องไม่ต่อสู้ไม่เหนื่อยเพราะว่าเขาขาย volume ใหญ่เอกลักษณ์เราเด่นคือเป็นข้าวปลอดสารเป็นข้าวนาปีมันคือข้าวใหม่คือข้าวใหม่เพิ่งเกี่ยวมันเลิศมันหอมมันปังถามว่าผู้เล่นรายใหญ่เขามีขายข้าวแบบนี้ไหมไม่มีเราต้องเน้นขายช่วงนี้ให้พีคที่สุดคือแบบกระเทยไม่หลับไม่นอนว่าแล้วนะจะจำพามาดูวิธีการดำนากันค่ะเราเอาการตลาดที่แบบจริงจังจริงใจกับลูกค้ามากระเทยพามาดูกระเทยทำนาเองเลยไม่มีการเฟกไม่ต้องบอกสวัสดีค่ะฉันเป็นกระเทยสุรินทร์นะไม่ต้องมาใหญ่ขมิ้นใหญ่อันเด้งเข้าใจไหมคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตกงานจากสถานการณ์โควิดค่ะก็คือเหมือนทุกคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าตอนกลับมาแรกเนี่ยยากมากเราอ่ะเป็นเพศทางเลือกต่างจังหวัดเขาไม่ได้โอเพ่นกับเพศทางเลือกมากขนาดนั้นคนกรุงเทพจะมีแค่ป้าข้างบ้านแต่คนต่างจังหวัดอ่ะไม่ใช่แค่ป้าข้างบ้านเป็นป้าทั้งหมู่บ้านเข้าใจไหมทันทีด้วยความอ้าวลูกไปเรียนตั้งสูงกลับมาอยู่บ้านเหรออ้าวลูกตกงานเหรออ้าวอะไรอย่างเงี้ยคนที่รับเพรสเชอร์จริงๆก็คือพ่อแม่เราเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นแม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวบ้านถามบ่อยเราทำให้คนที่แคร์เราจริงๆอ่ะพ่อแม่เราร้องไห้อ่ะเราหยิบยาแก้แพ้ทั้งหมดอ่ะทั้งกระปุกอ่ะกำลังจะกอกปากแล้วก็น้ำตาก็ไหลไปแล้วก็ร้องไห้อ่ะช็อตนั้นโอ้ยหนูมือสั่นฉะนั้นแม่เดินเข้ามาพอดีแม่วีดแบบเหมือนลูกเห็นลูกตัวเองจะฆ่าตัวตายอ่ะแล้วก็แบบปัดยาร่วงกราวทั้งหมดจากที่เราคิดว่าต่างจังหวัดไม่มีพื้นที่สำหรับเรากลายเป็นว่าแม่เป็นคนช่วยสร้างพื้นที่ให้กับเราในเมื่อลูกฉันไม่มีพื้นที่ที่นี่ใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันสร้างช่วยลูกฉันเองปีที่แล้วขายได้โลละ50ใช่ไหมขายได้ประมาณเกือบ 30,000 กิโลก็ 30,000 คูณ 50ก็ประมาณเกือบ3ล้านนะคะผู้แม่ดีใจตกใจมากไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาขายหมดทั้งยุงเลยตอนนั้นบูมมากเป็นตันเลยล่ะวันหนึ่งน่ะนานาเขาจำนำข้าวไว้นานาเขาก็โอวาซื้อข้าวเขาก็ได้ไปชำระธกส.เหมือนกันเอง
ก็อยู่กับเขาแหละสบายใจภูมิใจมีความสุขอยู่กับเขาอยากให้แบบน้องๆจิวนิวเจเนอเรชันหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าสู้ในเมืองกรุงแล้วเหนื่อยจริงๆกลับมาอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดมันไม่ได้เป็นแบบปกติเหมือนสมัยเราแล้วมาเปลี่ยนลองเปลี่ยนวิธีคิดลองเปลี่ยนวิธีทําถ้าเราไม่เปลี่ยนแอคชั่นรีแอคชั่นคงไม่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทําแล้วรอผลตามมา